ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นนะคะได้ร่วมกับชมรมจัดการงานบุคคลจังหวัดขอนแก่นและก็เครือข่ายคุ้มครองผู้บริคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นนะคะสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเขาเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งการมีการแถลงข่าวเปิดตัวกันมาแล้วนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดค่ะว่าในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่นั้นมีอะไรบ้างค่ะซึ่งในวันนี้ครับเรารับเกียรติจาก2ท่านด้วยกันครับท่านแรกนั่งติดผมนี่ก็คือท่านวันพบสารบันนะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นนะครับถัดไปก็คือคุณวิทูลกมลนิเมศนะครับประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีค่ะเรื่องของการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปกติเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เห็นว่าจะจัดแบบยิ่งใหญ่คำว่ายิ่งใหญ่นี่คือเราจะทำอะไรยังไงบ้างอะคะนะครับขออนุญาตพูดถึงความเป็นมาของวันแรงงานแห่งชาติก่อนนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่เราถือว่าวันที่1พฤษภาของทุกปีเป็นวันกรรมกรสากลนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็นำการจัดการวันแรงงานชาติมาดำเนินการเพื่อให้เกียรติกับผู้ใช้แรงงานอยู่มาหลายปีแล้วนะฮะสำหรับปีนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพลตำรวจเอกอรุณแสงแก้วนะครับได้ให้หลักคิดว่านะขอให้ดำเนินการจัดงานวันแรงงานให้โดยการให้เกียรติและความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำนักงานสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับชมรมการจัดการงานบุคคลจังหวัดขอนแก่นก็เลยได้ดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมที่ดีงามหลากหลายให้กับผู้ใช้แรงงานในจังหวัดขอนแก่นครับอันนี้เป็นที่มาของการจัดงานนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะท่านเป็นไงบ้างครับก็วัตถุประสงค์ก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ลูกจ้างให้นายจ้างได้มีกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกันแล้วก็สำคัญก็คือทำยังไงการพูดคุยกันการเห็นอกเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นโดยผ่านกิจกรรมดีๆนะครับค่ะเรื่องของสถานการณ์การจ้างแรงงานในจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยตอนนี้มียังไงบ้างคะสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะครับผมขอนำความรายละเอียดของภารกิจสำคัญของสำนักงานสำนักงานผู้ใช้แรงงานจังหวัดขอนแก่นนะครับหลักๆก็ดูแลสิทธิของผู้ใช้แรงงานดูแลความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานดูแลการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานและการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เน้นในเรื่องของการดูแลสิทธิของผู้ใช้แรงงานโดยครั้งหลังสุดนะครับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ในจังหวัดขอนแก่นนะเป็นอัตราวันละไม่น้อยกว่าวันละ320บาทก็ที่ผ่านมาก็จำนวนสถานบริการในจังหวัดขอนแก่นนี้มีประมาณ 7,000 กว่าแห่งนะมีผู้ใช้งาน 120,000 กว่าคนนะครับก็สิทธิโดยหลักแล้วนายจ้างก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากนายจ้างในการจ้างแรงงานที่ดีแล้วก็สร้างภาพพจน์ในการจ้างแรงงานเพราะฉะนั้นปัญหาก็ข้อร้องเรียนก็มีบ้างนะครับเรื่องของนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเฉยหรือเวลาเราไปตรวจเราก็เจอเรื่องของการเรียกรับเงินประกันที่ไม่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเราพยายามตรวจแล้วก็ส่งเสริมให้ในายจ้างได้เกิดความเข้าใจแล้วก็โดยภาพรวมแล้วนายจ้างจังหวัดขอนแก่นก็ดูแลผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดีครับอืมค่ะค่ะขออนุญาตมาทางด้านคุณวิทูลนะคะประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยมองศักยภาพแรงงานในบ้านเรายังไงบ้างอะคะแรงงานในจังหวัดขอนแก่นเรานี้เนี่ยจริงๆแล้วศักยภาพนี้เนี่ยหรือสถานภาพทางด้านฝีมือทักษะในการทำงานเนี่ยนะค่อนข้างได้รับเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีความผมมีจุดเด่นนะครับในการที่จะพัฒนาศักยภาพของแรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค6ขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่มีการเทรนนักศึกษาด้านนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลหรืออาชีวศึกษาขอนแก่นเนี่ยนะครับเขาจะมีโครงการของสหกิจนะครับหรือ on the job training กับนักศึกษาที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการนักศึกษาที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่จบโครงการแล้วเนี่ยทางสถานประกอบการมักจะขอรับนักศึกษานั้นเข้าทำงาน มันทำให้นักศึกษาเนี่ยเขาเรียนจบแล้วเขาได้งานเลยยกเว้นว่าเขาจะเลือกที่จะไปทำงานที่อื่นที่เขามีเป้าหมายอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่เนี่ยโดยภาพรวมนี่เนี่ยศักยภาพทักษะของแรงงานเราเนี่ยค่อนข้างมีฝีมือแล้วก็เป็นที่ยอมรับของจังหวัดอื่นๆครับ
ตอนนี้เนี่ยในสถานประกอบการเนี่ยเขาต้องการแรงงานในกลุ่มไหนบ้างนะครับสาขาอาชีพไหนบ้างครับจริงๆตอนนี้ที่เราขาดคือช่างเชื่อมครับเรามีงานฝีมือช่างไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมช่างโยนนะครับที่ต้องวิศวะอะไรเหล่านี้นะครับเราค่อนข้างสถานประกอบการค่อนข้างขาดตรงนี้พอสมควรจึงมีการเร่งโครงการสาขากิจตามที่ผมได้นำเรียนนะครับส่วนนักศึกษาที่เรียนด้านความรู้วิชาการทั่วไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าขาดแคลนนะครับแล้วก็จริงๆที่ขาดแคลนจริงๆก็คือแรงงานที่ใช้แรงงานด้านแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้เป็นที่มาของการที่ทำไมเราต้องมีแรงงานต่างด้าวเพราะเราขาดแคลนตรงนี้ผมอยากจะนำเรียนนิดนึงว่าจริงๆแล้วสถานประกอบการไม่ได้มีความอยากได้แรงงานต่างด้าวนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดเข้าใจว่าการที่มีแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนของการผลิตหรือลดต้นทุนแรงงานผมเรียนเลยนะครับว่าไม่ใช่ครับจริงๆแรงงานต่างด้าวนี้เนี่ยหัวต่อหัวเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงกว่าของคนไทยครับแต่ปัญหาคือเราหาแรงงานที่จะมาทำงานเหล่านั้นไม่ได้พูดง่ายงานกรรมกรผมใช้คำนี้นะคนไทยเรามักไม่ค่อยทำแล้วก็เลยจำต้องใช้แรงงานจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเพราะเราหาแรงงานไม่ได้แต่ค่าจ้างนี่คือจ่ายเท่าแรงงานคนไทยแรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเสมือนหนึ่งแรงงานไทยเพราะนั้นต้องจ่ายเท่ากันแต่เขามีค่าจ้างมากกว่านั้นก็คือที่อยู่ที่กินซึ่งนายจ้างต้องดูแลแต่แรงงานไทยไม่ต้องไปเช้าเย็นกลับตรงนี้เขาไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะโดยภาพรวมนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวสูงกว่าแรงงานไทยแน่นอนยังมีค่าตรวจสุขภาพค่า work permit แรงงานต่างด้าวเวลา walk in เข้ามาทำงาน1คนเนี่ยมาตัวเปล่าครับไม่มีตังมาจ่ายสิ่งเหล่านี้แล้วครับนายจ้างต้อง advance ไปก่อนนะครับเพราะนั้นก็กล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าครับค่ะนะคะทีนี้เรื่องของการคุ้มครองดูแลแรงงานเนี่ยทางภาครัฐเรามีการดูแลแรงงานกันยังไงบ้างอะคะครับหลักๆก็คือ1เราประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับนายจ้างลูกจ้างได้รับทราบสิทธิ์ของตนเองสองก็คือโดยการเข้าจะมีพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปตรวจแรงงานในสถานประกอบการตรวจทั้งด้านคุ้มครองสิทธิ์และก็ด้านความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าลูกจ้างเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่ถูกเล่าเปรียบนะไม่รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็สามารถมายื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสกัดและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะครับหรือที่ตั้งก็อยู่ถนนสุรการติดกับกาชาดใกล้ๆสารกลางนะครับหรือสายด่วน1506กันนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็สำคัญก็คือทางเรามีเครือข่ายที่ดีมากนะครับที่จะคอยแจ้งเบาะแสให้ได้รับทราบว่าตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่เราก็จะส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าไปสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจหรือถ้าหนักหน่อยก็ออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายครับค่ะเอาละทีนี้มาถึงรายละเอียดในการจัดงานวันแรงงานชาติกันบ้างหน่อยครับมีรายละเอียดยังไงบ้างครับคุณการจัดงานวันแรงงานชาติครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ทางท่านหัวหน้าได้นำเรียนไปเนี่ยนะครับว่าเรามีเป้าประสงค์ที่จะจัดงานวันแรงงานชาติปีนี้ให้มีความยิ่งใหญ่แล้วก็สื่อออกไปให้กับภูมิภาคทั่วประเทศได้เห็นนะครับคำว่ายิ่งใหญ่นี้เนี่ยหมายถึงในระดับภูมิภาคนะครับเราเชื่อว่าปีนี้เราจัดได้ใหญ่ที่สุดถามว่าทำไมต้องจัดขนาดนั้นนี้เนี่ย อยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดวันแรงงานแห่งชาตินี้เนี่ยมันไม่ได้หมายว่าวันแรงงานแล้วมันเป็นเรื่องของวันคนผู้ใช้แรงงานอย่างเดียวไม่ใช่มันเป็นวันที่จะสะท้อนไปยังนายจ้างผู้ประกอบการได้มีจิตตระหนักว่าความสำคัญของผู้ใช้แรงงานนี้เนี่ยเขามีความสำคัญอย่างไรนายจ้างควรให้ความร่วมมือให้ความสำคัญกับเขาอย่างไรเพราะเขาเป็นกลไกตัวจักรสำคัญในภาคของการผลิตถ้าไม่มีเขาหรือไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความสมัครสามัคคีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนี้เนี่ยสุดท้ายมันไปส่งผลที่ productivity ที่ออกมาไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นนายจ้างเองจะต้องตระหนักตรงนี้นะครับวันแรงงานชาติครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะส่งเสริมตรงที่ผมกล่าวแล้วนี้เนี่ยเราเลยอยากให้ขอนแก่นเป็นขอนแก่นโมเดลสังเกตได้ว่าจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยจะเป็นโมเดลในหลายด้านเลยที่เป็นที่เฝ้าจับตาดูของทั่วประเทศว่าขอนแก่นทำอะไรพอทำไปแล้วสำเร็จปั๊บเขาก็จ้องที่จะเอ้ยคุณทำได้ฉันต้องทำได้เป็นแบบนะครับอันนี้เราก็ต้องการให้เป็นแบบกับวันแรงงานกับทุกๆจังหวัดว่าเราจัดให้ความสำคัญแบบนี้เนี่ยให้จังหวัดอื่นเนี่ยไปเน้นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานเป็นกลไกหลักของประเทศไทยนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับมันตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักของเราเลยส่วนกิจกรรมเราก็จะมีทั้งวันเลยนะฮะตั้งแต่เช้าของวันที่30จริงๆเรามีการแข่งกีฬาของสถานประกอบการซึ่งเราเริ่มต้นมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะฮะหลายวันแล้วไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลเปตองแบดมินตันวอลเลย์บอลนะครับ
ต่เพียงแต่ว่าเราจะมาชิงชนะเลือกกันในวันที่30วันนั้นทั้งวันนะฮะแล้วก็ในวันงานวันที่1แต่ว่าเราจัด30นะฮะใช่ครับใช่ครับจัด30นะคือที่จัดไม่ตรงวันเพราะว่าวันที่1นี้เนี่ยผู้ใช้แรงงานเขาต้องการจะพักเขาจะได้พักเป็นวันหยุดให้เขาพักอย่างน้อยที่สุดพอเสร็จงานกัน 3-4 ทุ่มแล้วไม่ใช่ตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ต้องทำงานวันที่2ต้องทำงานแล้วใช่แต่เราจัดวันที่30ตื่นเช้ามาเขาได้พักผ่อนเขาได้มีเวลาอยู่ครอบครัวเขาเขาไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดอะไรสุดแล้วแต่อันนี้เป็นจริงๆมันเป็นความประสงค์ของผู้ใช้แรงงานนะที่เราประชุมกันมาเขาต้องการอย่างนั้นเราเอาใจเขาอยู่แล้วจัด30นี่แหละเหมาะสุดนะคะเห็นว่ามีประกวดนางงามด้วยนี่ใช่ไหมคะใช่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะครับก็มีการประกวดอยู่2รายการนะครับรายการแรกก็คือธิดาแรงงานนี่ก็คือสาวจริงนะครับมีผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้หญิงเยอะมากในจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมประกวดในครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นสุภาพสตรีจริงๆเลยครับสวยมากแล้วก็อีกกลุ่มนึงอีกด้านนึงก็คือเราเรียกว่าขวัญใจแรงงานอันนี้ก็คือสาวประเภท2นะครับเพื่อหลักๆก็คือต้องการให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับรางวัลไม่ได้มากนะครับเน้นสีสันเน้นสีสันแล้วก็สำคัญก็คือได้สร้างความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตการทำงานได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ดีแล้วก็เราก็สามารถนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งสวยนะความสวยงามทั้งเก่งงานเก่งแล้วก็สวยด้วยนะครับสวยแล้วเป็นสีสันของงานเลยจริงๆแต่ละคนที่เข้าประกวดเนี่ยเขาหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้วันแถลงข่าวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่เอาวันนี้ครับแล้วเขาจะขึ้นเวทีจริงคือวันที่30อย่างนั้นเหรอใช่ครับนี่ไงที่ครับที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5ในวันนั้นทั้งวันนะฮะตั้งแต่เช้าถึง 3-4 ทุ่มเลยนะใช่ครับค่ะไฮไลท์ของงานล่ะคะไฮไลท์งานจริงๆเราเชิญสถานประกอบการนะครับคือผมอยากนำเรียนนี้ว่างานนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่ได้ด้วยถ้าสถานประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการสรรงบประมาณเราจัดใหญ่เราใช้เงินเยอะนะฮะการจัดแน่นอนนะต้องขึ้นอยู่งบประมาณแต่ขณะเดียวกันงบประมาณที่เรามีเนี่ยน้อยมากเช่นงบประมาณมีอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 20,000 แต่การจัดงานนี้เราต้องใช้เงินเป็นแสนใช่ค่ะเราได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการซึ่งอันนี้ผมฝากขอบคุณไปยังสถานประกอบการในขอนแก่นที่มีความเต็มใจสนับสนุนเราได้เงินเกินมากกว่าที่เราต้องใช้ไอ้เงินที่เหลือจะไปไหนเก็บเอาไว้ไปใช้ในงานปีหน้าเราไม่ใช้อย่างอื่นนะเราไปใช้ว่าสำหรับงานเป็นสมทบทุนสำหรับปีหน้านะครับเพราะในวันนั้นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งผู้ใช้แรงงานสนุกสนานกันแล้วก็จะมีท่านทูตว่าจะไปเป็นประธานเปิดนะครับแล้วก็จะมีสถานประกอบการเข้าไปร่วมนะครับรวมทั้งมอบรางวัลเหมือนกับงานรีแลกซ์เลยที่มีความสนุกสนานทั้งสองฝ่ายครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกนิดนึงชมรมจัดการงานบุคคลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยซึ่งทางคุณวิทูลกำลังดูแลอยู่นี่มีบทบาทยังไงบ้างเนี่ยคะชมอย่างนี้นะชมรมงานบุคคลขอนแก่นนี้เนี่ยนะครับเป็นชมรมที่ประกอบด้วยผู้จัดการนะฮะฝ่ายบุคคล personnel manager เนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทนของสารประกอบการชมรมนี้มีสมาชิกประมาณ60กว่ารายนั่นแปลว่าชมรมนี้มีสมาชิกเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล60กว่าบริษัทมาอยู่ในสมาชิกชมรมนะจริงๆตัวผมเองเป็นนายจ้างนะครับแต่ปีนี้ได้รับมอบขอให้มาเป็นประธานชมรมนะครับเพราะนั้นผมเองก็ถือเป็นตัวแทนลูกจ้างได้ด้วยอีกอย่างนึงอดีตผมก็เป็นลูกจ้างมาก่อนมาเป็นนายจ้างเพราะฉะนั้นตัวเองมีความเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วปัจจุบันเป็นประธานชมรมนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแกนนำในการจัดงานร่วมกับทางสวัสดิการงานแรงงานแห่งชาติครั้งนี้ถือได้ว่าผมมาวันนี้ก็เป็นตัวแทนของลูกจ้างด้วยขณะเดียวกันตัวเองก็เคยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมาก่อนก็ถือเป็นตัวแทนนายจ้างด้วยเพราะวันนี้พูดได้ใน2สถานะเป็นตัวแทนของทั้ง2สถานะชมรมนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังครับ17ปีอ๋อเหรอผมเป็นประธานชมรมคนแรกคนแรกเมื่อ17ปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้ทุกวันตอนนี้ย้อนกลับมาเป็นใหม่ย้อนกลับมาเป็นอ๋อเรียกว่าเป็นยาวนานมา17ปีไม่ใช่ไม่ได้ครับเปลี่ยนมาหลายคนแล้วเป็นครั้งแรกที่ก่อตั้งปีเดียวแล้วก็ตอนนั้นเป็นตอนนั้นที่เป็นผมเพราะว่าเป็นเพื่อรวบรวมเกาะกลุ่มกันให้ได้พอเกาะกลุ่มกันได้1ปีเท่านั้นแหละครับแล้วก็ผมก็มอบให้กับทางกลุ่มของผู้จัดการเขาเลือกกันเองแล้วเขาก็ดูแลกันมาดียาวนานน่าภูมิใจมากจนทั้งมาปีนี้เขาขอให้ผมกลับเข้ามาช่วยเพราะว่าเราจะจัดงานแรงงานที่ใหญ่ก็คล้ายๆกับว่าเอาให้ทางผมเนี่ยมาช่วยตรงนี้ด้วยสำหรับผู้ที่กินนั้นชมรมนี้เขาจะเรียกชมรมพีแมท
แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่รู้คำว่าพีแม็กคืออะไรคุณทุนเข้ามาเนี่ยเป็นข่าวได้ดีแล้วใช่ค่ะเอาละค่ะเวลาอยู่เล็กน้อยนะคะให้ทั้งสองท่านได้ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจไปร่วมงานเรียนเชิญค่ะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการแล้วก็ลูกจ้างแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับว่าในวันจันทร์ที่30เมษายนนี้นะครับที่ขอนแก่นฮอลชั้น5เซ็นทรัลมาซาขอนแก่นนะครับก็เราจะได้จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ให้กับผู้ชายแรงงานนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสาวงามเป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลคู่ชิงชนะเลิศตะก้อวอลเลย์บอลคู่ชิงชนะเลิศในวันนั้นนะครับแล้วก็มีสิ่งของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับก็อยากให้ไปร่วมงานมากๆนะครับค่ะคุณวิทูลเชิญค่ะครับเนื่องจากคนน่าเชิญชวนแล้วนะครับผมอาจจะขอนำเรียนข่าวที่ค่อนข้างดีให้กับผู้ใช้แรงงานหรือสถานประกอบการว่าในฐานะที่เป็นผู้ว่าสมทบในศาลแรงงานภาค4เนี่ยนะครับภาพรวมตอนนี้ออกมาคดีแรงงานเราลดลงเยอะครับ 2-3 เท่าตรงนี้มันฟ้องอะไรฮะมันฟ้องว่าสถานภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นคดีแรงงานได้ลดลงภาพตรงนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงว่าความเข้มแข็งของหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานแต่ทางด้านชมรมที่สื่อออกไปว่ากฎหมายแรงงานเป็นอย่างไรเพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากนำเรียนท่านผู้ชมว่าผมถือเป็นข่าวดีครับข่าวดีจริงๆเลยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันครับวันที่30เมษายนนี้นะครับไปพบกับงานนี้นะครับที่ชั้น5ของศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับท่านวันพบสารบันครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คุณวิทูลกมลลิเมฆนะครับประธานกิติศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นขอบคุณทั้งสองท่านครับหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ